่วงสายของวันที่14เมษายน2554ช่วงเวลาแห่งความสุขของผู้คนกับเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้คนส่วนหนึ่งที่ใช้ยวดยานพาหนะจากฝั่งสะพานกรุงธนมุ่งนาคามฟ้าเข้ามายังกรุงเทพมหานครชั้นในต่างกำลังเดินทางเคลื่อนตัวกันอย่างคล่องตัวนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางกรุงที่ระห่ำที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นบนถนนหนทางในกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นไม่ไกลจากตัวพวกเขาเลยเรื่องราวตำนานคดีดังจับตายไอ้คลั่งระห่ำกรุงแทงตำรวจยิงแท็กซี่จี้แพทย์หญิงเป็นตัวประกันจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลา 10:30 นช่วงสายวันที่14เมษายน2554ศูนย์วิทยุรามาและสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191รับแจ้งเหตุจากร้อยตำรวจโทวรรณศักดิ์ระจ่างศรีรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดว่าติดตามคนร้ายใช้มีดจี้ชิงรถ Toyota Camry สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนดชดากไก่6345กรุงเทพมหานครมาจากท้องที่สภ.บางกล่วยจังหวัดนนทบุรีก่อนจะขับรถหลบหนีข้ามมาทางสะพานกรุงธนมุ่งหน้าท้องที่สน.สามเสนโดยมีตนและตำรวจจราจรสน.บางพลัดอีก3นายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาแต่ไม่ทันจึงวิทยุแจ้งเหตุมาให้ช่วยสกัดจับให้ด้วยก่อนที่ต่อมาอีกเพียงไม่กี่นาทีร้อยตำรวจโทขันชัยเดิมยี่ลิงพนักงานสอบสวนสบ.1 สน.ดุสิตรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรถูกยิงและแทงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณป้อมควบคุมจราจรแยกขัตติยานีถนนสุโขทัยแขวงและเขตดุสิตจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุพบร่างดาบตำรวจลิขสิทธิ์พิลาศรีอายุ43ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ดุสิตรหัส607ปฏิบัติหน้าที่ประจำป้อมจราจรสี่แยกดังกล่าวสภาพศพนอนคุดคู้เสียชีวิตจมกองเลือดในเครื่องแบบอยู่ด้านหลังป้อมข้างศพพบมีดพับปลายแหลมเปื้อนเลือดยาว8นิ้วตามร่างกายพบสภาพบาดแผลถูกแทงทั่วแผ่นหลัง17แผลที่ลิ้นปี่1แผลและที่ฝ่ามือทั้ง2ข้างอีกหลายแผลนอกจากนี้ยังมีร่องรอยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าเหนือกกหูส่วนภายในป้อมพบรอยหยดเลือดเต็มไปหมดโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดจากการสอบพยานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุให้การว่าเห็นคนร้ายเป็นชายกำลังไล่แทงดับตำรวจลิขสิทธิ์ตั้งแต่ในป้อมจราจรขณะที่ดับตำรวจลิขสิทธิ์พยายามใช้มือปัดป้องถอยล้นออกมานอกป้อมแต่คนร้ายยังไล่จ้วงแทงอย่างบ้าคลั่งไม่ยั้งมือจนร่างของตำรวจสุดลงไปกองกับพื้นจากนั้นคนร้ายได้คว้าปืนพกประจำกายที่เอวของดับตำรวจลิขสิทธิ์มาจ่อยิงศีรษะ1นัดก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถ Toyota Camry สีบอลเงินขับหลบหนีไปทางแยกศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่จึงรีบวิทยุแจ้งสกัดจับเป็นการด่วนในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้าว่าคนร้ายได้ขับรถ Toyota Camry สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนดชดากไก่6345หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วเตือนให้ระมัดระวังเพราะคนร้ายนำปืนพกของเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตัวไปด้วยในเวลาต่อมาเมื่อคนร้ายขับรถมาถึงแยกศรีอยุธยารถของคนร้ายเกิดเสียหลักพุ่งเข้าชนท้ายรถเก๋ง Toyota Camry สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนชกเชอสอเสือ131กรุงเทพมหานครและรถยนต์ Toyota สีบรอนทองหมายเลขทะเบียนสอสาราตอปตัก1975กรุงเทพมหานครซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกศรีอยุธยาจากนั้นคนร้ายจึงลงจากรถไปชักปืนจี้คนขับรถ Toyota Camry สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนชกเชอสอเสือ131แล้วไล่หญิงสูงอายุที่มาด้วยกันลงจากรถก่อนจะให้หญิงสาวนั้นไปนั่งด้านข้างส่วนตัวเองขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับแล้วขับรถหลบหนีออกไปโดยใช้ปืนจี้หญิงสาวที่นั่งไปเป็นตัวประกันช่วงจังหวะเดียวกันนั้นเองโชเฟอร์แท็กซี่โตโยต้าอันติสสีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารวแหวน3087กรุงเทพมหานครของสหกรณ์แท็กซี่ปทุมวันที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงตัดสินใจขับรถเข้าขัดขวางคนร้ายเห็นดังนั้นจึงชักปืนยิงเข้าใส่คนขับแท็กซี่จนกระสุนเข้าขมับขวาเสียชีวิตทันทีก่อนที่คนร้ายจะขับรถหลบหนีมุ่งหน้าต่อไปทางแยกศรีอยุธยาโดยมีดาบตำรวจจิโรจน์บุญทองคำผบ.หมู่จราจรสน.พญาไทซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจรพยายามเข้าขัดขวางก็ถูกคนร้ายขับรถพุ่งชนจนกระเด็นได้รับบาดเจ็บแขนขาหักหลังจากนั้นคนร้ายยังไม่หยุดบ้าระห่ำขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปจนถึงแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษรวมทั้งฝ่ายสืบสวนจากสน.พญาไทและอีกหลายหน่วยที่ไล่ติดตามได้พยายามบล็อกรถเอาไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบุกเข้าชาร์จเพื่อช่วยเหลือตัวประกันแต่ก็ถูกคนร้ายยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บจึงถูกเจ้าหน้าที่กระทำวิสามันฆาตกรรมที่บริเวณหน้าสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถีถนนพญาไทใกล้แยกวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก่อนที่ต่อมาไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องจึงรุดไปตรวจสอบประกอบด้วยพลตำรวจตรีกีรินอินแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอิทธิพลพิริยพินโยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกไกรเลิศบัวแก้วรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกสมานรอดกำเนิดผู้กำกับการสน.พญาไทและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีเจ้าหน้าที่อัยการและฝ่ายปกครองโดยที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในช่องการจราจรด้านขวาสุดของถนนพบรถเก๋ง Toyota Camry สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนชกชส.เสือ131กรุงเทพมหานครจอดสนิทอยู่ในสภาพมีรอยกระสุนพรุนทั้งคันรวมแล้ว35รูยางล้อทั้ง4เส้นแตกมีปลอกกระสุนขนาดจุด .22 และ9มม.กระจายเกลื่อนพื้นรวม19ปลอกบนเบาะที่นั่งคนขับพบศพนายธาดาอินทมาศอายุ37ปีบ้านอยู่ตำบลนาแหลงอำเภอนพพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีฟ้าสภาพถูกยิงรวมทั้งสิ้น7นัดนอกจากนั้นยังพบร่องรอยเย็บบาดแผลที่ข้อมือทั้ง2ข้างแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการถูกของมีคมบาดแล้วเข้ารับการรักษาตัวในระยะเวลาไม่น่าจะเกิน7วันก่อนหน้านี้ภายในรถพบปืนพกลูกโม่จุด .38 ยี่ห้อ Smith & Wesson ลำกล้อง2นิ้วถูกยิงจนหมดโม่6นัดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานในเวลาต่อมาที่สน.พญาไทเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้เปิดแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางกรุงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายธาดาอินทมาศอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชขับรถเก๋ง Toyota Corolla สีเขียวของตนเองไปก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงรถ Toyota Camry สีบรอนเงินคันแรกของร้อยตรีวิชัยวิไลรัศมีอายุ63ปีข้าราชการบำนาญมาจากหน้าโรงพยาบาลอนันต์2ในท้องที่สภ.บางกลวยก่อนจะขับเข้ากรุงเทพด้วยการขับข้ามสะพานกรุงธนเข้ามาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางกลวยรับแจ้งเหตุจึงวิทยุแจ้งประสานตำรวจนครบาลเพื่อสกัดจับกระทั่งเมื่อคนร้ายขับรถมาถึงแยกคัตยานีจึงจอดรถเพื่อไปหวังชิงปืนจากตำรวจด้วยการใช้มีดแทงดับตำรวจลิขสิทธิ์พิลาศรีผบ.หมู่จราจรสน.ดุสิตอย่างบ้าคลั่ง20แผลก่อนแย่งปืนไปแล้วจ่อยิงศีรษะดับตำรวจลิขสิทธิ์จนเสียชีวิตคาที่ก่อนจะขับรถหลบหนีต่อไปกระทั่งเมื่อถึงแยกศรียุทธยารถของคนร้ายได้เสียหลักพุ่งเข้าชนรถเก๋ง Toyota Camry คันหนึ่งซึ่งเป็นของแพทย์หญิงพิพัทราสายโลหิตอายุ28ปีแพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกดังกล่าวก่อนที่นายธาดาจะลงจากรถชักปืนจี้แพทย์หญิงพิพัทราพร้อมกับไล่มารดาของแพทย์หญิงพิพัทราซึ่งนั่งมาด้วยลงจากรถแล้วขึ้นไปนั่งขับรถหลบหนีเสียเองจังหวะนั้นเองได้มีนายอำนาจพวงสูงเนินอายุ34ปีโชเฟอร์รถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารว.แหวน3087กรุงเทพมหานครของสหกรณ์แท็กซี่ปทุมวันเห็นเหตุการณ์จึงตัดสินใจเข้าขัดขวางก่อนจะถูกนายธาดายิงจนเสียชีวิตไปอีก1คนและหลังจากนั้นคนร้ายก็ยังไม่หยุดบ้าระห่ำขับรถหลบหนีต่อไปมุ่งหน้าสู่แยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนจะถูกลุมวิสามันฆาตกรรมในที่สุดด้านพลตำรวจตรีอิทธิพลพิริยพินโยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าจากการตรวจสอบประวัติคนร้ายพบว่าทำงานเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่งขึ้นมาเยี่ยมพี่สาวที่กรุงเทพมหานครเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้ววันนี้ได้นำรถเก๋ง Toyota Corolla สีเขียวของพี่สาวไปก่อเหตุจี้ชิงรถ Toyota Camry ก่อนมาถูกวิสามันฆาตกรรมเบื้องต้นไม่พบประวัติกระทำผิดกฎหมายคดีอุกชะกันหรือมีประวัติเคยเข้ารับการรักษาอาการทางประสาทมาก่อนแต่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชจับกุมข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุราที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาส่วนกรณีที่ร้อยตรีวิชัยผู้เสียหายเจ้าของรถ Toyota Camry คันแรกแจ้งว่านายธาดามีอาการคล้ายคนเมายาเสพติดคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ว่าในร่างกายมีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดชนิดใดหรือไม่แต่จากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าที่ข้อมือสองข้างมีรอยเย็บหลายเข็มแต่แพทย์ระบุว่าคล้ายถูกของมีคมในระยะเวลาไม่น่าเกิน7วัน
ซึ่งจะสอบปากคำญาติเพื่อหาสาเหตุต่อไปต่อมาเวลา14นาฬิกานางสาวธัญพัฒน์อินทมาศพี่สาวพร้อมพี่เขยของนายธาดาคนร้ายได้เดินทางมาที่สน.พญาไทเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่โดยมีพลตำรวจเอกพานุพงษ์สิงหราณอยุธยารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปสอบสวนด้วยตัวเองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยพี่สาวเผยว่าน้องชายเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาหาตนที่บ้านย่านอำเภอบางใหญ่จากนั้นน้องชายได้โทรศัพท์กลับไปขอเงินจากพี่สาวอีกคนหนึ่งที่ใต้ 3,000 บาทโดยให้โอนเข้าบัญชีแต่พี่สาวอีกคนยังไม่โอนมาให้ตนจึงให้ไปก่อน 1,000 บาทและเมื่อช่วงเช้าวันนี้น้องชายขอยืมรถของตนแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนกระทั่งมาก่อเหตุและถูกยิงเสียชีวิตซึ่งปกติน้องชายนั้นเป็นคนเครียดและรู้ข่าวมาจากพี่สาวที่ตายว่าน้องชายติดยาบ้าอีกด้วยในขณะที่ในเวลาต่อมาผู้ใกล้ชิดกับนายธาดาคนหนึ่งเปิดเผยว่านายธาดาคนร้ายนั้นเริ่มเสพและติดยาบ้ามาตั้งแต่อายุ19ปีโดยญาติพี่น้องพยายามตักเตือนห้ามปรามมาตลอดแต่นายธาดาไม่เชื่อฟังแถมยังเสพหนักขึ้นแล้วก่อเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเรื่อยมาจนเป็นที่เอือมระอาแต่ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมสักครั้งเดียวกระทั่งมาก่อเหตุและถูกกระทำวิสามัญฆาตกรรมในที่สุดทางด้านแพทย์หญิงวารุณีจินารัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวถึงอาการของแพทย์หญิงพิภัทราสายโลหิตตัวประกันว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะตอนนำส่งโรงพยาบาลยังรู้สึกตัวดีโดยแพทย์หญิงพิภัทรานั้นถูกลูกหลง4นัดเข้าที่ต้นแขนซ้าย1นัดข้อศอกซ้าย1นัดเอวด้านซ้าย1นัดและบริเวณหลัง1นัดขณะนี้แพทย์ผ่าตัดเอากระสุนที่ฝังเข้าไปไม่ลึกคือที่บริเวณเอวออกแล้ว1นัดรวมถึงได้เอาเศษกระจกออกหมดแล้วจากการตรวจสอบอาการเบื้องต้นถือว่าปลอดภัยไม่น่าเป็นห่วงส่วนกระสุนที่เหลือพบว่าฝังเข้าไปค่อนข้างลึกต้องคอยทำแผลไม่ให้เกิดการติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วกระสุนที่ฝังเข้าไปบริเวณแขนจะค่อยๆหลุดออกมาเองขณะที่กระสุนที่ฝังเข้าไปที่หลังต้องตรวจสอบดูตำแหน่งของกระสุนอย่างละเอียดว่าใกล้กระดูกไขสันหลังหรือไม่ก่อนวางแผนรักษาต่อไปเพราะบริเวณดังกล่าวมีเส้นประสาทรวมอยู่มากต้องระมัดระวังอย่างไรก็ตามต้องให้รักษาอยู่ในห้อง ICU ต่ออีก2วันทั้งนี้แพทย์หญิงพิภัทราก็กำลังจะเข้ามาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกที่โรงพยาบาลราชวิถีในสัปดาห์นี้หลังจากที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตและเดินทางไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจนครบกำหนดแล้วต่อมาเวลา 11:30 น.วันที่20 เมษายน 2554ที่โรงพยาบาลราชวิถีหน้าตึกสิรินธรพันตำรวจเอกรวมนครทัพทิมธงชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันเทคคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้นำรถยนต์โตโยต้าแคมรี 2.4 ไฮบริดฟูลออปชันสีบรอนเงินป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่7875นนทบุรีมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาทมามอบให้แพทย์หญิงพิภัทราสายโลหิตหรือหมอกวางแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาทดแทนรถยนต์โตโยต้าแคมรี่คันเก่าที่เกิดเหตุวิสามัญฆาตกรรมเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยมีพลตำรวจโทธีรยุทธกิติวัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพานุเกิดลาภผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นสักขีพยานในการรับมอบกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel